ถึงเวลาแล้วครับผมสำหรับ KLX230R รถตั้มพระราม2นะครับตอนนี้อุปกรณ์เก่าของเขาผมถอดออกไปแล้วนะครับตอนนี้อุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปคือ TKD รถคันนี้ยังเดิมนะครับแล้วตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนการตั้งค่าคาลิเบทนะครับก่อนที่จะทำการวัดค่าสำหรับรถคันนี้นะครับเราอยู่กับใหญ่ปงกุมใหญ่พีเครับหน้าที่ในการคุมนะครับเทสเตโนตัวนี้ผมหลังจากที่เราทำการลันมานะครับทั้งหมด12รอบนะครับแรงม้าทั้งหมดที่ทำได้อุปกรณ์ที่ผมทำไปแค่ชิ้นเดียวนะครับอยู่ที่ 14.1 ตัวนะครับรถของตั้มพระราม2รถเดิมๆนะครับทำแรงม้าอยู่ที่ 14.1 ตัวกับอุปกรณ์ TKD แค่อย่างเดียวเท่านั้นแล้วจากนี้ไปเราจะเริ่มทำการโมดิฟายรถของตั้มพระราม2ผมบอกได้เลยว่ารถพี่ต้องสะใจครับนี่แล้วครับผมผลงานของพวกผม TKD Enduro Thailand ครับส่งรถของท่านขึ้นมาจังหวัดเชียงใหม่
ยกหูโทรศัพท์เข้าเบอร์ผมแล้วคุยกับผมครับถ้าท่านอยากให้รถของท่านได้แบบนี้โทรมาพี่พวกเราจะสร้างรถให้พวกท่านได้ใช้ครับรับรองท่านสะใจนี่รถเดิมลูกเดิมแคมเดิมกำลังอัดเดิมปริมาตร CC เดิมรถท่านได้ขนาดนี้นะครับ 14.1 ครับโอเคครับรับชมครับหลังจากที่โมดิฟายเสร็จมันจะมาอีกเท่าไหร่